เยี่ยมครับผมเข้าไหมสวัสดีค่ะวันนี้จันอยู่ที่กองปราบนะคะก็วันนี้เดี๋ยวทางพลตำรวจตรีไมตรีฉิมเฉิดผู้บังคับการกองปราบจะแถลงข่าวเกี่ยวกับเรื่องที่มีคลิปหลุดออกไปนะคะว่าเป็นพนักงานสอบสวนกองปราบเนี่ยเรียกรับเงินกับทางผู้เสียหายคดีเมจิกสกินเพื่อที่จะช่วยทำคดีให้ก็เดี๋ยวฟังข้อเท็จจริงในวันนี้จากทางท่านผู้บังคับการกองปราบนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีนะครับแต่เราก็ไม่ปิดบังผมอยู่ตรงนี้ทำงานทุกอย่างต้องเปิดเผยต้องโปร่งใสอย่างกรณีที่ตอนนี้มีสื่อนะครับได้มีการเผยแพร่ข่าวสารออกไปเกี่ยวกับคดีเมจิกสกินหรือว่าคดีที่เราทำคดีในผลิตภัณฑ์อาหารเสริมก็ขอเท้าความอย่างนี้นะครับว่าคดีเมจิกสกินเนี่ยนะครับเข้ามานะครับแล้วก็ทางตล.นะครับมีการออกคำสั่งแต่งตั้งคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนขึ้นมาทำคดีนี้โดยให้ทางกองปราบเนี่ยเป็นหลักนะครับในการทำคดีในส่วนคดีอาหารเสริมเนี่ยเราก็แบ่งตามประเภทผลิตภัณฑ์สินค้านะครับเป็นแยกเป็นคดีไปในส่วนที่จะคุยวันนี้นะครับเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าในส่วนของที่มีชื่อว่า Apple Slim นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับลดความอ้วนนะครับในคดีนี้นะครับมีผู้ต้องหาทั้งหมดเนี่ย7ราย7คนนะครับเป็นตัวบุคคลเนี่ย5แล้วก็เป็นนิติบุคคลอีก2นะครับมีผู้เสียหายในคดี Apple Slim เนี่ยทั้งหมด111คนนะครับผู้เสียหายทั้งหมด111คนเราก็สอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานไปนะครับแล้วก็สรุปสำนวนนะครับมีความเห็นสั่งฟ้องนะครับในข้อหาร่วมกันช่อโกงประชาชนความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์แล้วก็ข้อหาผลิตหรือจำหน่ายอาหารปลอมนะครับส่งให้พนักงานอัยการไปเมื่อวันที่4กรกฎาคมปี61นะครับหลังจากนั้นเมื่อวันที่12กรกฎาคมปี61นะครับพนักงานอัยการก็สั่งให้พนักงานสอบสวนเนี่ยทำการสอบสวนเพิ่มเติมนะครับทำการสอบสวนเพิ่มเติมก็สั่งมา6หน้ากระดาษแยกเป็นข้อๆได้ทั้งหมดประมาณ19ประเด็นนะครับซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติมเหตุที่เกิดเนี่ยเกิดระหว่างหลังจากพนักงานสอบสวนเนี่ยสั่งให้มีการสอบสวนเพิ่มเติมนะครับก็มีพนักงานสอบสวนของกองปราบนะครับท่านหนึ่งก็มีผู้เสียหายมีอะไรเนี่ยก็เราก็เข้าใจหัวอกของผู้เสียหายนะครับเขาเสียเงินสูญเงินไปได้รับความเดือดร้อนก็มาติดต่อนะครับอยากให้ดำเนินการสอบสวนเร่งรัดดำเนินการอะไรต่างๆนะครับพนักงานสอบสวนท่านหนึ่งคนนี้นะครับก็มีการไปพูดคุยลักษณะว่าถ้าจะให้เร็วให้อะไรเนี่ยก็ต้องมีค่าอำนวยความสะดวกอะไรต่างๆนะครับก็ปรากฏตามหลักฐานการแชทไลน์การพูดคุยทางแอปพลิเคชันไลน์นะครับแล้วก็มีคลิปเสียงประกอบด้วยอีกส่วนหนึ่งนะครับในส่วนของผู้เสียหายนะครับผมพยายามติดต่อนะครับแต่ว่าไม่รับโทรศัพท์เลยนะครับแต่ว่าได้ติดต่อกับเพื่อนผู้เสียหายนะครับซึ่งรู้เห็นเหตุการณ์เนี่ยก็ยืนยันนะครับว่าพนักงานสอบสวนท่านนี้นะครับได้มีการเรียกนะครับค่าอำนวยความสะดวกเนี่ยส่วนหนึ่งนะครับแล้วทางฝ่ายผู้เสียหายก็ได้มีการจ่ายเงินไปให้แล้วส่วนหนึ่งตรงนี้เราไม่ปิดบังกันใครดีเราก็ต้องปกป้องใครไม่ดีนะครับเราไม่ปกป้องเด็ดขาดในส่วนของกองปราบนะครับ
ผมว่าทุกคนตั้งใจทำงานกันรักษาชื่อเสียงรักษาภาพลักษณ์ขององค์กรให้สมเป็นที่พึ่งสุดท้ายของประชาชนขณะเดียวกันมีบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะครับมาก่อให้เกิดความเสียหายลักษณะเนี้ยผมถือเป็นเรื่องร้ายแรงถ้านะครับถ้าผมไปปกป้องคนไม่ดีเท่ากับผมทำชั่วนั่นเองในส่วนของพนักงานสอบสวนท่านนี้นะครับที่มีการไปเรียกร้องแล้วก็มีการไปรับเงินมาส่วนหนึ่งถึงแม้จะไม่เยอะนะครับประมาณ 5,000 บาทที่เขามาจ่ายให้แล้วเนี่ยถึงแม้จะไม่เยอะนะครับแต่ก็ต้องดำเนินการนะครับขั้นตอนตรงนี้นะครับสำหรับในวันนี้นะครับในวันนี้ผมจะตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงกับเขาแล้วก็จะพิจารณาให้ออกจากราชการไว้ก่อนในส่วนทางอาญานะครับก็ต้องดำเนินคดีอาญาด้วยนะครับก็ยืนยันว่าดำเนินการอย่างเด็ดขาดนะครับเราไม่ปกป้องอยู่แล้วนะครับใครที่สร้างความเสื่อมเสียให้กับองค์กรของเราก็อยากจะกราบขอโทษนะครับกราบขอโทษพี่น้องทุกคนนะครับการแถลงข่าววันนี้ไม่ใช่ว่าผมดำเนินการกับลูกน้องเพื่อให้ตัวเองพ้นผิดผมในฐานะหัวหน้าหน่วยปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้ก็ต้องขอโทษนะครับที่อาจจะดูแลผู้ใต้บัญชา 1,200 กว่าคนไม่ทั่วถึงขอโทษนะครับไปยังผู้เสียหายนะครับที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับมาเจอกับคนแย่ๆมาเจอกับเรื่องแย่ๆแบบนี้นะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับก็ฝากเตือนไปถึงทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายผู้ต้องหาหรือผู้เกี่ยวข้องใดๆก็ตามถ้ามีการไปแอบอ้างหรือไปเรียกร้องเงินทองอะไรต่างๆหรือผลประโยชน์ต่างๆอย่าไปเชื่อว่าสามารถจะช่วยได้สามารถจะทำได้ในคดีเกี่ยวกับอาหารเสริมนะครับมีการแต่งตั้งเป็นคณะทำงานขึ้นมาใครคนบุคคลคนใดคนหนึ่งก็ช่วยไม่ได้นะครับทำเป็นในรูปคณะทำงานเมื่อเดือนกว่าที่แล้วเนี่ยจะเห็นว่ามีโรงงานแห่งหนึ่งนะครับที่เกี่ยวกับในคดีอาหารเสริมนะครับที่ไปถูกตรวจค้นนะครับแล้วก็มีการยึดสินค้าบางส่วนไปตรวจก็มีกลุ่มที่ทางเจ้าของโรงงานรู้จักเนี่ยนะครับไปติดต่อว่าจะวิ่งเต้นกับนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่วิ่งเต้นกับผู้ใหญ่ในรัฐบาลนะครับให้ไม่มีเรื่องมีราวแล้วก็เรียกตังค์เข้าไป6,500,000 บาทซึ่งเราก็มีการจับกุมดำเนินคดีแล้วก็มีการแถลงข่าวให้พี่น้องทราบไปแล้วส่วนหนึ่งนะครับเช่นกันนะครับเมื่อเกิดลักษณะอย่างนี้ขึ้นเราก็ต้องดำเนินการถึงแม้จะเป็นตำรวจของเรานะครับก็ยืนยันกับพี่น้องประชาชนว่าเราไม่ปิดบังนะครับเราไม่ปิดบังใครทำผิดเราก็มาแจ้งให้ทราบแล้วก็แจ้งให้ทราบว่าเราต้องดำเนินการกับเขายังไงก็เตือนพี่น้องประชาชนว่าอย่าไปหลงเชื่อแล้วก็ถ้ามีผู้ใดนะครับที่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นไปถูกเรียกร้องเงินทองหรือผลประโยชน์อะไรต่างๆรีบแจ้งเข้ามาเราพร้อมจะไปปกป้องพร้อมจะไปดูแลพวกท่านทุกคนนะครับก็คงชี้แจงพี่น้องสื่อมวลชนนะครับให้พอเข้าใจข้อเท็จจริงสำหรับประเด็นต่างๆนะครับว่าทำไมพนักงานอัยการสั่งสอบเพิ่มเติมมาแล้วทำไมทำล่าช้าทำไมทำอะไรนะครับก็ขอญาติเรียนชี้แจงอย่างนี้นะครับว่าตอนนี้ในส่วนกองปราบเองเนี่ยนะครับมีงานต่างๆมีคดีในเรื่องต่างๆพี่น้องประชาชนเนี่ยมาขอความช่วยเหลือเราเนี่ยค่อนข้างมากนะครับอย่างที่พวกเราเห็นกันอยู่เราไม่ท้อนะครับเรารับทุกเรื่องเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนภายใต้กำลังพนักงานสอบสวนที่มีอยู่ผมใช้คำว่าอย่างจำกัดและกัดนะครับณเวลานี้ในส่วนของก
องประกอบการ3นะครับหรือกองกับการที่เกิดเรื่องตรงนี้ณวันนี้เรามีพนักงานสอบสวนเหลือแค่2คนทุกวันนี้เข้าเวรกันวันเว้นวันนะครับพนักงานสอบสวนไปอบรมนะครับไปเข้ารับการอบรมแล้วเหลือแค่นี้แต่เราก็ทำงานไม่เคยบ่นไม่เคยท้อนะครับพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนอะไรมาเรารับทุกเรื่องนะครับภายใต้ขีดจำกัดเรื่องกำลังคนอะไรต่างๆเราก็ทำให้เต็มที่นะครับอีกส่วนหนึ่งก็อยากจะฝากไปถึงพี่น้องข้าราชการตำรวจกองปราบเราทุกคนนะครับส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมดเนี่ยผมดูเป็นผู้ที่มีความตั้งใจทำงานดีอยู่แล้วนะครับอย่างที่พวกเราเห็นเนี่ยผมขออนุญาตยกตัวอย่างสาวัตรสอบสวนผู้หญิงของกองหนึ่งนะครับอีก 3-4 วันจะคลอดลูกแล้วทุกวันนี้ยังมานั่งทำงานอยู่เลยผมไล่ให้ไปพักตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วก็ไม่ยอมบอกว่างานสำคัญยังไม่เสร็จหรือแม้ประมาณ2เดือนที่แล้วเนี่ยมีร้อยตำรวจเอกหญิงคนหนึ่งนะครับผมไปเป็นประธานแต่งงานที่ให้ที่ลพบุรีแต่งวันเสาร์เช้าวันจันทร์ผมก็เจอมาทำงานแล้วก็ถามว่าทำไมไม่ลานะครับแต่งกับนักบินจะไปเที่ยวที่ไหนก็ได้ไม่ยอมลาบอกเรื่องส่วนตัวเอาไว้ทีหลังเอางานก่อนก็อยากจะบอกพี่น้องข้าราชการตำรวจกองปราบซึ่งส่วนใหญ่ดีอยู่แล้วเนี่ยอย่าท้อหลังจากเกิดเรื่องนี้นะครับผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนส่วนหนึ่งนะครับก็คงเข้ามาโจมตีหน่วยหรือโจมตีบุคลากรของกองปราบเนี่ยพอสมควรแต่ก็ฝากไปถึงพี่น้องข้าราชการตำรวจกองปราบเราทุกคนอย่าท้อคนที่ไม่ดีเนี่ยมีแค่นิดเดียวและเมื่อไม่ดีเราก็กำจัดออกไปนะครับขอให้ตั้งใจกันทำงานแล้วก็ยินดีรับใช้พี่น้องประชาชนเหมือนเดิมนะครับก็ขอขอบคุณครับเราทราบเรื่องนี้เมื่อคืนนะครับตอนนี้เราให้แจ้งความร้องทุกข์นะครับเบื้องต้นก็คือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการนะครับ157นะครับแล้วก็คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงเนี่ยจะดำเนินการภายในวันนี้นะครับคำสั่งให้ออกจากราชการไปก่อนเนี่ยมันก็เป็นขบวนการนะครับซึ่งต้องมีการขอกันอัตรานะครับไปที่กองอัตรานะครับเมื่อได้รับแจ้งผลการอัตราแล้วเนี่ยเราก็จะมีคำสั่งให้ออกจากราชการนะครับสำหรับนายตำรวจท่านนี้นะครับตอนนี้ไปอบรมอยู่ที่สถาบันส่งเสริมการสอบสวนจะกลับมาวันที่14กันยาอะไรนะครับไม่ได้คุยอะครับไม่คุยแล้วครับเท่าที่เรามีข้อมูลคิดว่าเรามีหลักฐานในมือที่พอสมควรเมื่อถูกกล่าวหาก็เป็นหน้าที่เขาที่ต้องมาแจ้งข้อกล่าวหานะครับมาแก้ข้อกล่าวหาก็ตรงนี้เดี๋ยวเราต้องเรียกมาสอบอีกทีครับตอนนี้เรายังไม่ได้เรียกมาสอบนะครับตรงนี้อยู่ในสำนวนแล้วกันนะครับแต่ยืนยันว่าเขายืนยันว่าตอนนี้มีการรับไปแล้วส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งนั่นแปลว่าที่ตกลงกันไว้ไม่ใช่แค่ 5,000 ตกลงกันไว้เท่าไหร่เท่าที่สอบถามเนี่ยตกลงกันไว้ที่ 15,000 มีเพิ่มเติมไหมครับก็ในส่วนตรงนี้นะครับเราก็จัดเจ้าที่ตำรวจเราส่วนหนึ่งไปที่สถาบันส่งเสริมการสอบสวนที่เขาอบรมอยู่ก็ไปขอนำโทรศัพท์เข้ามานะครับเพื่อมาตรวจ
พิสูจน์อีกส่วนหนึ่งนะครับเราขอยืนยันว่าทำด้วยความรอบคอบนะครับทำด้วยความรอบคอบเห็นเขามีการพูดถึงผู้ใหญ่ของเขาอีกทีหนึ่งให้ผู้เสียหายไปวิ่งเต้นอีกทีนึงนะครับทำในลักษณะนี้มาแล้วไหมครับเท่าที่ได้ฟังจากคลิปเสียงเขาเนี่ยก็ดำเนินการด้วยตัวเองนะครับดำเนินการด้วยตัวเองอย่างที่ผมกราบเรียนไปว่าในการสอบสวนเรื่องนี้ทำเป็นในรูปคณะกรรมการนะครับคนใดคนหนึ่งก็ไปทำอะไรแทบจะไม่ได้เลยนะครับทุกอย่างอยู่ในรูปคณะกรรมการหมดนะครับครับอาทิตย์สัปดาห์นี้ก็อยู่ระหว่างการเรียกพยานมาสอบสวนก็มีพยานหลายปากโอเคก็ตรงนี้เรื่องเกี่ยวกับพนักงานสอบสวนกองปราบปรามกองกำกับการ3นะคะมีการเรียกรับเงินจากผู้เสียหายคดีเมจิกสกินเนี่ยเสร็จแล้วอันนี้เป็นเรื่องของการสอบถามเกี่ยวกับเรื่องอื่นก็เดี๋ยวทางด้านโน้นค่ะจะมีในเรื่องของแชทไลน์ที่เป็นพยานหลักฐานอยู่ในอีจันเนี่ยในเพจอีจันมีทำเป็นคลิปเสียงให้ฟังแล้วนะคะเมื่อช่วงเช้าถ้าลูกเพจอยากฟังคลิปเสียงในตำรวจท่านนั้นที่คุยกับทางผู้เสียหายเนี่ยก็สามารถไปฟังได้ในเพจอีจันส่วนในแชทไลน์เนี่ยจะเป็นในเรื่องของการพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องว่ายังไม่ได้รับข่าวสารอยากให้คดีเร็วเนี่ยมันต้องมีเรื่องค่าทำค่าสะดวกค่าทำดำเนินการนิดๆหน่อยๆอะไรคะก็มีเหมือนในตำรวจพูดประมาณว่าเชิงหยอกล้อผู้เสียหายนิดนึงว่าประมาณว่าอยากมีเงิน2ล้านอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ทางผู้เสียหายก็เลยขอเบอร์ส่วนตัวในตำรวจท่านไปก็มีการโทรคุยกันในไลน์ก็มีเรื่องของคดีนี้ไม่ได้ไปทำเพื่อเรื่องของการเห็นแต่ว่าเมื่อทางเดี๋ยวสักครู่นะคะผู้เสียหายมาติดต่อมีเพิ่มเติมนิดนึงการเพิ่มเติมแล้วประสงค์จะให้การเพิ่มเติมอ้างอิงไปถึงคดีเก่าในเรื่องของมูลค่าความเสียหายต่างๆเนี่ยซึ่งมันจะมีการแก้ไขคำให้การเยอะครับพนักงานสอบสวนก็เลยคล้ายๆขอผลประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกอย่างนั้นนะครับไม่ได้ไปช่วยผู้ต้องหานะครับครับผมโอเคไหมครับขอบคุณค่ะก็ถือว่าเรียบร้อยละตรงนี้ก็เพิ่มเติมคือพนักงานสอบสวนยังไม่ได้มีการช่วยเหลือตัวผู้เสียหายนะคะไม่ได้ช่วยเหลือตัวผู้ต้องหาผู้เสียหายคดีบิสกินนะเพียงแต่ว่ามันจะมีการนัดสอบสวนครั้งที่สองเขาก็เลยเหมือนเป็นการเรียกขอเรียกเงินที่ว่าเป็นค่าช่วยความสุขสบายค่าทำเรื่องมาสอบสวนให้เร็วขึ้นนัดสอบสวนให้เร็วขึ้นประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวไปดูตรงภาพหลักฐานนิดนึงเนาะตรงที่เป็นภาพแชทไลน์คุยนะคะว่าคุยอะไรยังไงบ้างกับผู้เสียหายก็เป็นแชทไลน์คุยกันอันนี้เป็นที่บอกเมื่อสักครู่ว่าเหมือนมีการพูดหยอกล้อนิดหน่อยว่าอยากมีเงิน2ล้านอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เหมือนของเงินตัวผู้เสียหายก็มีการขอเลขบัญชีแล้วก็นายตำรวจท่านนี้ก็โอนเลขบัญชีให้เนี่ยค่ะก็มีการขอเรียกเงินเพื่อที่จะทำนัดสอบสวนเนี่ยให้ได้เร็วขึ้นกว่าคนอื่นเท่านั้นนะคะไม่ได้มีการไปแก้หรือว่าช่วยเหลือในสำนวนอะไรใดๆนะคะภาพแชทประมาณนี้มีคลิปเสียงด้วยในเพจอีจันเนี่ยเราทำไปแล้วเนาะถ้าทุกเพจอยากลองฟังลองเข้าไปฟังกันได้ในเพจอีจันนะคะก็เดี๋ยววันนี้ค่ะทางกองปราบปรามเนี่ยจะมีการตั้งคณะกรรมการนะคะเพื่อสอบสวนทางวินัยร้ายแรงกับนายตำรวจท่านนี้รวมไปถึงก็หลังจากสอบสวนแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะทำเรื่องอะไรเรียบร้อยเนี่ยแล้วก็จะมีการมีคำสั่งเนี่ยให้ออกจากราชการไว้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวอาจจะรอ
สอบปากคำเพิ่มเติมทีว่ามีอะไรรับรองคนไหนมากกว่านี้ไหมเพราะว่านายตำรวจท่านเนี้ยอยู่ในระหว่างไปติดไปอบรมราชการที่ต่างจังหวัดพอดีนะคะจะกลับมาวันที่14กันยายนก็หลังจากกลับมาแล้วก็น่าจะเรียกตัวมารับทราบข้อกล่าวหานี้ค่ะก็เดี๋ยวถ้าใครอยากลองฟังคลิปเสียงสามารถไปฟังได้ในเพจอีจันนะคะเรามีทำคลิปเสียงปล่อยไปแล้วตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าเนาะก็เดี๋ยวคงต้องรอติดตามกันดูค่ะว่าสุดท้ายแล้วในพนักงานสองท่านนี้จะถูกลงโทษทางวินัยยังไงบ้างนะคะแต่ที่เมื่อสักครู่ทางพลตำรวจตรีไมตรีชิมเฉิดก็ได้บอกแล้วว่าต้องเป็นการเอาผิดทางวินัยร้ายแรงนะคะถือว่าเข้าข่ายการรับสินบนหรือไม่เดี๋ยวต้องรอสอบสวนอีกรอบนึงโอเคขอบคุณรู้เพจที่ติดตามด้วยนะคะ